มาดูประเด็นของก้องสงเกตจันทราแล้วก็เขมินคูโบกันครับ2นักบิดไทยในโมโต2หลังจากที่ผ่านการแข่งขันโปรตุกีสกลางปีซึ่งเป็นสนามที่5ของฤดูกาลก็แน่นอนแล้วครับก้องสงเกตจันทราน่าเสียดายที่ไม่สามารถกลับมารีสตาร์ทเรสได้นะครับเพราะว่านำรถแข่งกลับเข้าสู่พิทเลนไม่ทันเวลาตามกฎของการแข่งขันแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นได้ชัดแล้วก็ดูดีมากๆสำหรับก้องสงเกตจันทราเราเคยพูดกันว่าเมื่อเข้าสู่โซนยุโรปเนี่ยนักบิดจากเอเชียจะเป็นรองนักบิดในโซนยุโรปเยอะแต่ปีนี้เป็นปีที่4ของก้องเองในโมโต2ความคุ้นเคยของรถก็มีมาแล้วนะครับได้เวลาปรับตัวเยอะปีนี้ได้แชสซีใหม่ของคาเล็กไฟใหม่ของคาเล็กนะครับที่ปรับปรุงขึ้นมาดีขึ้นเรื่อยๆความร่วมมือในการทำงานของทีมช่างก็ยกระดับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้ชัดว่าตั้งแต่สนาม1 2 3 4 5เนี่ยความเร็วทางตรงแล้วก็การใช้แคลรี่สปีดหรือว่าสปีดคอร์เนอร์ในโค้งของรถแข่งสำหรับทั้งก้องสงเกตจันทราแล้วก็ไอโอคุระเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันเลยปีที่แล้วเราเห็นได้ชัดว่าโอคุระทำผลงานได้เหนือกว่าก้องเยอะมากแต่ปีนี้ก้องแสดงให้เห็นว่าเขายกระดับขึ้นไปสู้กับกลุ่มหน้าได้สบายทั้งการไล่แซงทั้งการขี่ตามขี่นำทำได้ดีนะครับนั่นคือคุณสมบัติของนักแข่งที่พร้อมจะขึ้นไปชนะพร้อมที่จะขึ้นไปต่อสู้เพื่อโพเดียมมีจิตใจมุ่งมั่นมีความปรารถนาที่จะเป็นผู้ชนะนักแข่งในรุ่นโมโต2ทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นแบบนั้นให้ได้ถ้าเกิดเรสเพทมันมาความมั่นใจมันมารถมันมาแล้วตอนนี้กล้องอยู่ในจุดนั้นขึ้นไปอยู่ในจุดนั้นแล้วนะครับถ้าให้วิเคราะห์การตามตรงกับข้อมูลและสถิติที่มีอยู่ปีนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในนักบิดที่มีลุ้นแชมป์โลกผ่านมา5สนามยังคงอยู่ในฟอร์มที่ดีอยู่ถึงแม้จะโดนโชคชะตาเล่นงานไปคือไม่มีแต้ม3สนามนะครับนี่คือไม่มีแต้ม3สนามแต่มีแต้มอยู่45คะแนนแล้วก็อยู่อันดับ6บนแชมเปี้ยนชิพสถานการณ์มันยังพลิกได้อยู่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าพอผ่านปอร์ติเมาไปซึ่งเป็นสนามที่5สนามต่อไปที่เคเรสเนี่ยเป็นถิ่นของนักบิดยุโรปทุกคนเลยก้องเองไปอยู่ในยุโรปหลายปีแล้วนะตั้งแต่ซีวีโมโต3จูเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพแข่งอยู่2ปีนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็มาถูกคัดเลือกขึ้นมาแข่งขันในโมโต2เลยซึ่งมันก็เป็นงานยากจากเด็กที่ขี่โมโต3อยู่ดีๆในปีนั้นแล้วก็ถูกโยกข้ามาแข่งรุ่นใหญ่เลยไม่ได้มาเริ่มที่โมโต3เป็นหนึ่งในจุดด้อยของก้องที่ไม่ได้มีโอกาสต่อสู้กับเพื่อนๆเพื่อดูว่าไอ้นักแข่งกลุ่มที่เร็วสุดๆในโมโต3ที่จะขึ้นมาเป็นรุ่นเดียวกับพวกเขาเนี่ยมันสู้กันยังไงมันรับเขี้ยวคมมันยังไงแซงกันยังไงตามมันยังไงบี้กันยังไงก้องก็เลยเสียโอกาสตรงนั้นไปในช่วงเวลานั้นแต่พอผ่านช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็บ่มเพาะให้ตัวเขาเองเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็วิธีการทำงานดีขึ้นนะครับดังนั้นจะเห็นได้ชัดชัยชนะที่ได้มาไม่ฟลุกโพเดียมอันดับ2ที่อาร์เจนตินาไม่ฟลุกแต่ก็ยังมีความผิดพลาดให้เห็นอยู่จากความบุ่มบ่ามมากเกินไปนั่นก็เป็นเรื่องของประสบการณ์ที่พุ่งเข้าไปชนแซมโลสนามที่แล้วแล้วสนามนี้เนี่ยโทษใครไม่ได้ครับเป็นเรื่องของดวงจริงๆที่ไปพลาดล้มตรงแท็กฝนเช่นเดียวกับนักแข่งคนอื่นๆอีก8คนนะครับดังนั้นในปีนี้ผมมองว่าการยืนระยะอยู่ของก้องเนี่ยน่าจะเกาะอยู่ในกลุ่มท็อป5บนแชมเปี้ยนชิพได้อย่างต่อเนื่องเผลออาจจะมีลุ้นในกลุ่มท็อป3ต่อไปเรื่อยๆนะแต่ทีนี้ก็ต้องดูแหละเริ่มต้นจากเคเรสแล้วก็ไปเลอมองเนี่ยเคเรสน่าจะเป็นสนามที่ได้วัดว่าก้องจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนเลอมองที่ผ่านมาก็ทำผลงานได้ดีถ้าเทียบกับนักแข่งคนอื่นๆที่ขึ้นมาในปีนี้นะครับลุคกี้ก็หลายคนคนที่แข่งปีที่2ที่โดดเด่นจริงๆก็คือเชเลสติโนเวียติแล้วก็มีไออิคุระที่น่ากลัวนะครับส่วนแซมโลเนี่ยผมมองว่าเริ่มขาลงละโทนี่อาบอริโนดีขึ้นออกุสโตเฟนันเดสดีแต่ยังไม่นิ่งส่วนอีกคนหนึ่งที่หลายคนจับตามองคือเปโดคอสตาฟอร์มยังไม่มาอย่างที่คาดช่วงของปีซีซั่นเทสทำได้ดีนะครับ
ก้องพูดหลังจากที่จบการแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับว่าเขาค่อนข้างเสียดายนะเสียดายที่ไม่สามารถที่จะรีจอยหรือว่าเข้าร่วมการแข่งขันในช่วงรีสตาร์ทเรสได้นะครับก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าคือในการแข่งขันเนี่ยก้องออกตัวจากกริดที่8ทะยานขึ้นไปอยู่อันดับ3ในรอบ2เข้ารับโทษลองแลปเพนัลตี้รอบ3ตกไปอยู่อันดับ8แล้วก็ขึ้นมาอันดับ6ในรอบที่5ก้องให้สัมภาษณ์ว่าเราออกสตาร์ทได้ดีนะครับซึ่งจำเป็นต้องขึ้นไปอยู่ในกลุ่มหน้าให้เร็วที่สุดเพราะต้องเข้ารับโทษลองแลปแล้วก็ต้องการที่จะกรอบกลุ่มหน้าให้ได้หากมีโอกาสผมเสียเวลาไปแค่2วินาทีจากการเข้าทำลองแลปนะครับแล้วก็กลับเข้ามาเกาะกลุ่มท็อป8ได้จากนั้นก็เรสเพดหน้าทึ่งมากครับไล่แซงขึ้นมาได้2คันหลังจากนั้นฝนตกลงมาที่โค้ง2ผมเห็นนักแข่งบางคนล้มลงไปแต่ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการล้มได้ครับจากนั้นรถแข่งเสียหายมากนะครับแม้ทีมช่างจะเร่งมืออย่างหนักแต่น่าผิดหวังที่สจ๊วตไม่อนุญาตให้เรารีสตาร์ทได้เพราะว่าผมกลับมาในพิทเลนหลังจากที่ผ่าน5นาทีหลังธงแดงไปแล้วซึ่งนั่นก็เป็นไปตามกฎแต่ก้องเองก็บอกนะว่าเขาเองก็แฮปปี้ก็พอใจอ่ะกับสุดสัปดาห์นี้เพราะว่าการทำงานมันยอดเยี่ยมจากสนามที่มีปัญหามาตลอดกับมีเรสเพดที่ดีนะครับก็บอกว่าผมแฮปปี้ในสุดสัปดาห์นี้ทำงานได้ยอดเยี่ยมและเราจะกลับมาแข่งแกร่งอีกครั้งในสนามหน้าที่เคลเรสครับนั่นคือการให้สัมภาษณ์ของก้องสมเกียรติจันทราส่วนคนนี้เขมินคูโบครับ3เซสชั่นแรกดีนะที่ปอติเมาแล้ววิ่งในแทร็กฝนขึ้นไปติดอันดับที่6เลยครับในแทร็กฝนนะครับแต่พอเข้าสู่การควอลิฟายเขมินเองก็ได้วิ่งในเซสชั่นที่เป็นแทร็กแห้งครั้งแรกในสุดสัปดาห์นี้เช่นเดียวกับนักแข่งคนอื่นๆในรอบ Q2 ของรุ่น Moto2 นะครับแล้วก็พอเข้าสู่รอบควอลิฟายเคมินไปพลาดล้มครับไฮไซด์ตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยครับแล้วพอไฮไซด์ปุ๊บเขาบอกว่าศีรษะกระแทกด้วยนะครับกระแทกที่พื้นแท็กทำให้มีอาการมึนงงแล้วก็จากการที่ออกมาโพสต์ทางโซเชียลมีเดียนะเคมินบอกว่าเขารู้สึกว่าสภาพร่างกายมันไม่เหมือนเดิมนะครับมันดูอึนๆงงๆนะครับก็ตัดสินใจร่วมกับทีมว่าจะลงแข่งไหมทางเลือกมี2ทางสุดท้ายก็เลือกลงแข่งได้เริ่มต้นจากกริดที่18นะครับและด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในการแข่งขันเนี่ยรถแข่งหลายคันต้องออกไปนะครับเคมินเองก็ยังคงทำผลงานได้ดีนะออกสตาร์ทจากกริด16แล้วก็แซงขึ้นมาได้นะครับจบการแข่งขันอันดับที่12เก็บ4แต้มแรกให้กับตัวเองได้สำเร็จนะครับเขาก็หวังว่าจะรักษาโมเมนตัมตรงนี้แหละเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปในการแข่งขันสำหรับโซนยุโรปนะครับเคมินบอกว่าในโซนยุโรปเขาเองก็ค่อนข้างจะคุ้นชินกับแทร็กในหลายสนามแต่สิ่งสำคัญเลยคือปีนี้เปลี่ยนรถนะครับได้ขี่รถใหม่ย้ายมารายการใหม่เครื่องมันแรงขึ้นต้องปรับตัวใหม่เปลี่ยนตัวใหม่หมดเลยสิ่งสำคัญที่ต้องทำคือค่อยๆเรียนรู้ตัวรถแข่งในแต่ละสนามไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องทำงานแบบสเต็ป by สเต็ปการจะหวังให้เห็นเคมินแบบพรวดพลาดขึ้นมาอยู่ท็อป10เลยท็อป15เลยตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะไปคาดคั้นหรือว่าไปกดดันน้องมากไปหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเคมินเองก็เป็นหนึ่งในนักแข่งที่มีศักยภาพในฝั่งยุโรปแล้วก็ไปขี่ใน CV อยู่หลายปีประสบการณ์ตรงนั้นก็น่าจะช่วยเขาได้อยู่พอสมควรก็เป็นแรงใจแรงเชียร์นะครับผ่านครึ่งทางฤดูกาลเนี้ยนะครับน่าจะได้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับ KK ซังครับจากYamaha VR46 Master Camp Team ซึ่งแน่นอนว่ามันจะเป็นสัญญาณที่ดีของนักแข่งไทยนะครับว่าพอไปสร้างผลงานที่ดีเนี่ยมันก็จะมีรุ่นต่อไปเรื่อยๆที่จ่อรอคิวอยู่ซึ่งทั้ง Yamaha แล้วก็ Honda เองก็มีโปรเจกต์มีโครงสร้างที่เขาวางเป็นรูปแบบเป็นขั้นเป็นตอนอยู่นะครับ Honda ก็มี Honda Race to the Dream ส่วน Yamaha เองก็เป็นRose to World Champion ถ้าผมจำชื่อไม่ผิดหรือว่า Rose to World กลางปีนะครับตอนนี้ก็ส่งเด็กคนหนึ่งอายุ17ปีนะครับ
ไปแข่งขันในรายการ R3 European Championship ที่เป็นซัพพอร์ตเวสของการแข่งขันรายการ World Superbike Championship ก็ต้องลุ้นกันดูครับว่าโครงสร้างตรงเนี้ยมันจะไปได้ไกลแค่ไหนซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับนั่นคือเรื่องราวของ2นักแข่งไทยครับกับสถานการณ์ล่าสุดแล้วก็ความน่าจะเป็นจากข้อมูลในการวิเคราะห์ของเราในฤดูกาลนี้ครับทั้งก้องสมเกียรติจันทราและเขมินคูโบครับ